รวมเหล่ามอนเตอร์พิธีกรรมพาร์ทที่2หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมมาครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าชูรานินเดอร์อวาเกนนะฮะซึ่งเอฟเฟคของเจ้าหนี้นะครับการ์ดใบนี้นะครับผมสามารถเรียกด้วยการ์ดเป็นมนต์พิธีกรรมนะฮะ Emblem of the Awakening นะครับและแต่ละครั้งนะครับผมเราสามารถรีมูฟมอนสเตอร์ปกติ1ตัวในสังเราออกจากเกมนะฮะการ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มเท่ากับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวที่ถูกรีมูฟนะครับซึ่งพลังโจมตีของเจ้าหนี้นะครับจะเพิ่มจนไปถึงสแตนด์บายเฟสถัดไปของเราเลยนะฮะนี่ก็เป็นเอฟเฟคค่อนข้างดีนะครับรีมูฟมอนสเตอร์นะครับผมจะได้พลังของมอนสเตอร์ตัวนั้นมาเพิ่มให้ตัวเองนะฮะถือว่าเป็นเอฟเฟคที่ค่อนข้างดีอย่างมากเลยนะครับแล้วเรามาต่อที่ตัวถัดมานะครับผมการ์ดนี้นะครับผมมีชื่อว่า Dark Master Soak นะครับเอฟเฟคของมันนะครับผมการ์ดใบนี้นะครับด้วยการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมนะครับ Contact with the Dark Master นะครับและเทิร์นละครั้งนะครับผมเราสามารถทอยลูกเต่าได้1ครั้งนะครับซึ่งจะได้รับเอฟเฟคตามแต้มที่ถูกทอยได้นะครับผมถ้าเกิดทอยได้1หรือ2นะครับทำลายมอนสเตอร์บนสนามอีกฝ่ายทั้งหมดนะฮะและถ้าทอยได้3 4หรือ5นะครับทำลายมอนสเตอร์บนสนามอีกฝ่าย1ตัวนะครับและถ้าทอยได้6นะครับผมทำลายมอนสเตอร์บนสนามของเราทั้งหมดนะฮะนี่ก็เป็นเอฟเฟคของ Dark Master Soak นะครับซึ่งก็มีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยเลยนะครับถ้าทอยได้6เราก็จะถูกทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวของเราเลยนั่นเองนะครับและมาถึงตัวต่อมานะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่า Demis Agent of Armageddon นะครับซึ่งเอฟเฟคของเจ้าหนี้นะครับผมคือเราสามารถเรียกการ์ดนี้นะครับด้วยการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมนะครับ Cycle of the World นะฮะและชื่อการ์ดเป็นนี้จะกลายเป็น Demis King of Armageddon นะครับผมขนาดที่อยู่บนมือหรืออยู่บนสนามนะครับและถ้าการ์ดใบนี้ถูกเรียกตามพิธีกรรมสำเร็จนะครับผมทำลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามได้1ตัวนะครับและถ้าการ์ดนี้ถูกส่งลงไปยังสุสานนะครับผมสามารถเลือกมอนสเตอร์พิธีกรรมที่เราควบคุมได้1ใบที่หงายหน้านะฮะและในขณะที่มันกำลังหงายหน้าอยู่บนสนามของเรานะครับฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเปิดใช้งานการหรือเอฟเฟกต์เพื่อเคาน์เตอร์การเปิดใช้งานของเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์พิธีกรรมได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมและผมชอบดีไซน์มันมากเลยนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างเฟี้ยวกันเลยทีเดียวนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วมาต่อที่มอนสเตอร์ตัวต่อมานะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่า Demis King of Armageddon นะครับซึ่งเอฟเฟกต์ของมันก็มีไม่แรงมากนะครับผมเราสามารถเรียกการนี้ด้วยเวทพิธีกรรม End of the World นะฮะและเมื่อการนี้อยู่บนสนามนะครับผมเราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 นะครับทำลายการ์ดอื่นๆทั้งหมดบนสนามนะฮะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเกียรเลยนะครับรู้สึกว่าพักหลังเนี่ยจะโดนแบนด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วมาต่อที่ตัวถัดมานะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่า Demis Supreme King of Armageddon นะครับแล้วมาดูที่เอฟเฟคของเจ้าตัวนี้นะครับผมเอฟเฟคมันนะฮะคือเราสามารถเรียกการนี้ด้วยการเวทพิธีกรรมนะครับผม Cycle of the World นะฮะและชื่อการ์ดใบนี้นะครับผมจะกลายเป็น Demis King of Armageddon ในขณะอยู่บนมือหรืออยู่บนสนามนั่นเองนะครับและในขณะที่การ์ดอัญเชิญพิธีกรรมอยู่บนสนามนะครับมอนสเตอร์พิธีกรรมของเราจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นะฮะและหากมอนสเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ในการอัญเชิญการ์ดนี้เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมนะครับเราจะไม่ต้องจ่ายไลฟ์พอยต์เพื่อเปิดใช้งานเอฟเฟคของมันนะฮะซึ่งเอฟเฟคของมันครับผมก็คือเทิร์นละครั้งนะครับผมเราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 นะครับทำลายการ์ดไปอื่นๆบนสนามให้มากที่สุดนะฮะและถ้าเราทำเช่นนั้นนะครับผมจะสร้างความเสียหาย 200 นะครับคูณตามจำนวนการ์ดที่ถูกทำลายที่ฝ่ายควบคุมนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเกียร์อีกตัวนึงนะครับพวกเดมิสที่แม่งเกียร์ทุกตัวกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วมาถึงตัวถัดมานะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่า Devotee of Nephis นะครับซึ่งเอฟเฟคของมันนะครับผมก็คือเราสามารถเรียกการนี้ด้วยการพิธีกรรมนะครับ Rebirth of Nephis นะฮะแล้วเราสามารถใช้เอฟเฟคของเจ้าตัวนี้ได้เทิร์นละครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟคแรกนะครับผมหากการ์ดใบนี้ถูกเรียกแบบพิธีกรรมสำเร็จนะครับเราสามารถเรียกแบบพิเศษมอนสเตอร์ Nephis 1ใบนะครับผมจากในเดคของเรานะฮะและจากนั้นนะครับผมทำลายการ์ดใบนี้ในช่วงอินเฟสด้วยนะครับและเอฟเฟคที่2นะครับผมถ้าหากการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานของเรานะครับผมเราสามารถทำลายการ์ด Nephis ในมือ1ใบนะฮะและเมื่อทำลายเสร็จนะครับผมเราสามารถเรียกการ์ดนี้แบบพิเศษนี่ก็เป็นเอฟเฟคของเจ้าตัวนี้นะฮะก็มีดีมีเสียนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วมาถึงการ์ดต่อมานะครับผมการ์ดนี้นะครับมีชื่อว่า Divine Guest Not Vengo นะฮะเอฟเฟคของเจ้าหนี้นะครับผมคือการ์ดใบนี้สามารถเรียกด้วยการ์ดเป็นมนต์พิธีกรรมนะครับ Listen of Gate เท่านั้นนะฮะและเมื่อการ์ดใบนี้ถูกเรียกตามพิธีกรรมสำเร็จนะครับผมให้เลือกการ์ดที่หงายหน้าบนสนามจำนวนหนึ่งนะฮะยกเว้นใบนี้นะครับเลือกตามจำนวนมอนสเตอร์ที่เราใช้ในการอัญเชิญพิธีกรรมนะครับผมและถ้าการ์ดที่เราเลือกหงายหน้าอยู่บนสนามนะครับผมการ์ดใบนี้จะไม่สามารถถูกทำลายด้วยเอฟเฟคของการ์ดนะครับแล้วมาถึงมอนสเตอร์พิธีกรรมตัวต่อมานะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่า Dogmatica Albus Knight นะฮะเอฟเฟคของมันนะครับผมคือเราสามารถเรียกการนี้ด้วยการเวทมนต์พิธีกรรม Dogmaticus นะฮะและเราไม่สามารถเรียกมอนสเตอร์แบบพิเศษจาก Extra Deck ได้นะครับและหากการหรือเอฟเฟคของฝ่ายตรงข้ามถูกเปิดใช้งานนะครับเราสามารถส่งมอนสเตอร์1ตัวจาก Extra Deck นะครับไปยังสุสานนะฮะและจากนั้นสุ่มการ์ดมอนสเตอร์1ตัวจาก Extra Deck ของอีกฝ่ายนะครับผมส่งการ์ดนั้นนะครับที่สุ่มนะครับผมไปยังสุสานนะฮะและการ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีครึ่งนึงนะครับตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ส่งไปยังสุสานนะครับจนกว่าจะจบเทิร์นนี้นะฮะ
แล้วเราสามารถใช้เอฟเฟกต์ของตัวนี้ได้เทิร์นละครั้งเท่านั้นนะครับแล้วมาต่อที่มอนเตอร์พิธีกรรมตัวต่อมานะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าโดคูรอลีเดอร์นะครับซึ่งเอฟเฟกต์ของเจ้าตัวนี้นะครับผมคือมอนเตอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถอัญเชิญด้วยการเวทมนต์พิธีกรรมนะฮะรีเวเวอร์ออฟโดคูรอลีเดอร์เท่านั้นนะครับแล้วเราต้องเลือกมอนเตอร์ที่มีเลเวลรวมกันเท่ากับ6นะครับผมจากบนสนามหรือบนมือของเราเพื่อเป็นเครื่องสังเวยให้การ์ดใบนี้นะครับนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ของโดคูรอลีเดอร์นะครับง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับแล้วมาต่อที่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าไดทอนในตัวนี้ดาโกนิสนะครับและเอฟเฟกต์ของเจ้านี่นะครับผมคือเราสามารถเรียกการ์ดใบนี้ด้วยการเวทมนต์พิธีกรรมเมเทโอนิสนะครับไดทอนนะครับผมและคู่ต่อสู้ของเรานะครับผมไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์มอนเตอร์ที่มีเป้าหมายต่อการ์ดใบนี้ได้นะครับและหากเลเวลรวมของมอนเตอร์ที่ใช้ในการอัญเชิญพิธีกรรมนะครับผมมี2หรือว่าน้อยกว่านะฮะการที่สามารถโจมตีมอนเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับและยังมีเอฟเฟกต์ต่อนะครับผมคือเราสามารถรีมูฟมอนเตอร์ออกจากสุสานนะครับซึ่งพลังโจมตีรวมกันเท่ากับ 2,000 หรือ 4,000 นะฮะจากนั้นสามารถกำหนดการที่หงายหน้าบนสนามอีกฝ่ายหนึ่งใบนะครับผมทุกๆพลังโจมตี 2,000 ในของทั้งหมดนะครับจากนั้นส่งการนั้นไปยังสุสานนะครับผมเราสามารถใช้เอฟเฟกต์ของตัวนี้ได้เทิร์นละครั้งเท่านั้นนะครับแล้วมาถึงที่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าไดทรอนเมเทโอนิสคอร์ดันติสนะฮะซึ่งเอฟเฟกต์ของเจ้านี่นะครับผมคือเราสามารถเรียกการนี้ด้วยการเวทมนต์พิธีกรรมเมเทโอนิสไดทอนเท่านั้นนะครับและคู่ต่อสู้ของเรานะครับผมไม่สามารถกำหนดการนี้ด้วยครับเป็นเป้าหมายของการเวทมนต์หรือกับดักหรือเอฟเฟกต์ได้นะครับและเราสามารถใช้เอฟเฟกต์ของเจ้านี่ต่อไปนี้ได้เทิร์นละครั้งเท่านั้นนะฮะเอฟเฟกต์ของมันนะครับผมคือหากรวมเลเวลมอนเตอร์ที่ใช้ในการเจอพิธีกรรมของการนี้มี2หรือน้อยกว่านะครับเราสามารถทำลายการเวทมนต์และกับดักทั้งหมดที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมได้นะครับผมและหากการอัญเชิญพิธีกรรมนี้ถูกทำลายนะครับเราสามารถเรียกเป็นพิเศษนะครับผมมอนเตอร์ไดทอนนะฮะจากสุสานของเรานะครับยกเว้นตัวนี้ได้นะครับผมซึ่งพลังโจมตีสามารถรวมกันได้ทั้ง 4,000 นะฮะคือเราสามารถเรียกกี่ตัวก็ได้นะครับที่มีพลังโจมตีรวมเท่ากับ 4,000 นะครับนี่ก็เป็นมอนเตอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับผมไว้คอมโบด้วยนะครับแล้วมาต่อที่ตัวถัดมานะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่า Elemental Mistress Doriedo นะครับเอฟเฟกต์ของเจ้านี่นะครับผมคือการ์ดใบนี้นะครับสามารถเรียกด้วยการเวทมนต์พิธีกรรมนะครับผม Doriedo นะครับ Blessing เท่านั้นนะครับแล้วเมื่อการนี้อยู่บนสนามนะครับผมธาตุของการ์ดใบนี้นะครับผมจะถือว่าเป็นธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะฮะนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็มีอยู่หลายธาตุกันเลยทีเดียวนะครับแล้วมาถึงตัวนี้นะครับผมมอนสเตอร์พิธีกรรมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าเอวิกิชกิกัสคาเคนนะฮะเอฟเฟกต์ของเจ้านี่นะครับผมคือเราสามารถเชิญการ์ดไปดีด้วยการเวทมนต์พิธีกรรมกิชกินะฮะและเมื่อการ์ดไปนี้ถูกอัญเชิญแบบพิธีกรรมสำเร็จนะครับผมสามารถส่งการ์ด2ใบบนมือจากฝ่ายตรงข้ามนะครับจากนั้นเลือก1ใบนะครับเอากลับเข้าเด็กแล้วก็สับใหม่นะครับนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ของเจ้าตัวนี้นะฮะก็ถือว่าดีเลยนะครับผมสามารถเอาการ์ด1ใบของอีกฝ่ายนะกลับเข้าเด็กได้แล้วมาต่อที่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าเอวิกิสกิเนเวียนิมานะครับซึ่งเอฟเฟกต์ของเจ้านี้นะครับผมคือการ์ดใบนี้นะครับสามารถเรียกด้วยการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมกิสกินะฮะและเมื่อการ์ดใบนี้ประกาศโจมตีนะครับผมเราจบการ์ด1ใบนะฮะและถ้าเกิดเป็นมอนเตอร์ที่มีคำว่ากิสกินะครับผมเราสามารถสุ่มดูการ์ดบนมือของอีกฝ่ายได้1ใบนะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ของเจ้านี้นะครับแล้วมาถึงตัวต่อมานะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าเอวิกิสกิไมออกัสนะครับเอฟเฟกต์ของเจ้านี่นะครับผมคือเราไม่สามารถเรียกการนี้แบบปกติหรือแบบเซตได้นะครับเราต้องอัญเชิญการนี้ด้วยการเวทมนต์พิธีกรรมนะครับผมกิสกิเท่านั้นนะฮะและเมื่อการใบนี้ถูกเรียกแบบพิธีกรรมสำเร็จนะครับเราสามารถเลือกการสูงสุดได้5ใบในทุกสารนะครับจากนั้นเอาการเหล่านั้นที่เลือกนะครับผมกลับไปเข้าเด็กนั่นเองก็เป็นเอฟเฟกต์ของเจ้านี่นะครับผมสามารถนำการในทุกสารได้ตั้ง5ใบกับเข้าเด็กนะครับแล้วมาถึงตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าเอวิกิสกิโซออเกอร์นะฮะเอฟเฟกต์ของเจ้านี่นะครับผมคือเราไม่สามารถเรียกแบบปกติหรือแบบเซตความได้นะครับการไปดีต้องอัญเชิญโดยการเวทมนต์พิธีกรรมกิสกิเท่านั้นนะฮะและเทิร์นละครั้งนะครับผมเราสามารถทิ้งมอนเตอร์ที่มีคำว่ากิสกิได้1ใบนะครับจากนั้นเลือกเป้าหมายที่หงายหน้าบนสนามของฝ่ายตรงข้าม1ตัวนะฮะจากนั้นเอาตัวที่เลือกนะครับผมกลับเข้าเด็กและสับใหม่ได้นะครับก็ส่วนใหญ่เอฟเฟกต์ของเจ้ากิสกิก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับผมคือการเอากลับเข้าเด็กนั่นเองแล้วเรามาดูตัวถัดมานะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นมอนเตอร์พิธีกรรมนะครับที่มีชื่อว่าเอวิกิชกิเตโตเกอร์นะครับซึ่งเอฟเฟกต์ของเจ้านี่นะครับผมคือเราสามารถเชิญการ์ดไปดีนะครับผมด้วยการเวทมนต์กิชกิเท่านั้นนะฮะและเธอละครั้งนะครับเราสามารถประกาศประเภทการ์ดหนึ่งใบนะครับว่าเป็นการ์ดมอนเตอร์การ์ดกับดักหรือว่าการ์ดเวทมนต์นะครับจากนั้นคู่ต่อสู้เราสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะครับผมเพื่อลบล้างเอฟเฟกต์นี้ได้และถ้าอีกฝ่ายไม่ทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะครับผมเพื่อลบล้างเอฟเฟกต์นี้นะครับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับผมต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบประเภทเดียวกับการ์ดที่ประกาศนะครับจากเล่นของตนนะครับผมลงสุสานด้วยนะฮะก็ให้อีกฝ่ายเลือกนะครับผมจะทิ้งทั้งคู่หรือว่าทิ้งคนเดียวนะฮะแล้วมาถึงมอนเตอร์พิธีกรรมตัวต่อมานะครับผมตัวนี้นะครับผมชื่อว่าเฟนมิลเลอร์นะครับซึ่งคำอธิบายของการ์ดนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับคือเราสามารถเรียกการ์ดนี้นะครับด้วยการเวทมนต์พิธีกรรมนะฮะวิสตี้มิลเลอร์ลิทเทิลเท่านั้นนะครับผมก็คำอธิบายมันก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้เป็นมอนเตอร์พิธีกรรมเอฟเฟกต์อะไรนะครับแล้วมาต่อที่ตัวถัดมานะครับเจ้านี่นะครับผมมีชื่อว่าฟอร์เทสเวลนะฮะหรือเจ้าวานกดเขาเดียวนั่นเองนะครับคำอธิบายของเจ้านี่ก็ไม่ได้มี
อะไรบ้างเหมือนกันนะครับผมคือการนี้นะครับสามารถเล่นด้วยกราฟเล่นโมบิทกรรมนะฮะฟอร์เทสเวลโอ๊ตเท่านั้นนะครับก็แค่นี้เลยนะครับผมสำหรับคำอธิบายของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วมาต่อที่ตัวถัดมานะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าเกเรนดอสคิงออฟเดสักชันนะครับเอฟเฟกต์ของเจ้าเกเรนดอสนะครับผมคือการ์ดใบนี้นะครับสามารถเล่นด้วยกราฟเล่นโมบิทกรรมนะฮะคริสตัลออฟเดสักชันเท่านั้นนะฮะแล้วเมื่อการ์ดใบนี้ถูกเล่นแบบพิธกรรมสำเร็จนะครับทำลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนสนามทั้งหมดนะครับที่มีพลังป้องกันน้อยกว่าหรือเท่ากับพลังโจมตีของการ์ดใบนี้นะครับจากนั้นการ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตี100นะครับผมสำหรับมอนสเตอร์แต่ละตัวที่ถูกทำลายโดยเอฟเฟกต์นี้ด้วยนะครับก็ถือว่าโคตรดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเมื่ออัญเชิญนะฮะก็สามารถทำลายมอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกันน้อยกว่าหรือเท่ากับพลังโจมตีการ์ดนี้ก็คือ 2,500 นั่นเองนะครับมอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกัน 2,500 ลงมานะครับผมจะถูกทำลายหมดนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับผมสำหรับเจ้าเกเรนดอฟตัวนี้นะครับและมาถึงตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่ากามาซอสนะฮะคำอธิบายของเจ้านี่นะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็คือการใบนี้นะครับผมสามารถเรียกด้วยการเป็นมนต์พิธีกรรมนะฮะกามาซอสโอ๊ตเท่านั้นนะครับก็แค่นี้เลยนะครับสำหรับคำอธิบายของเจ้าการนี้นะครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปรวมมอนสเตอร์พิธีกรรมพาร์ทที่2นะฮะบอกเลยว่าพาร์ท3มาแน่นะครับใครที่อยากให้พาร์ท3มาไวๆนะผมช่วยกันกดซื้อไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเมื่อไลค์เยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะและใครที่อยากเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับผมสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook นะครับอลันทศนอนะฮะชื่อก็ตามรูปนี้เลยนะครับรูปที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับหรือใครที่อยากติดตามชีวิตประจำวันของผมนะครับผมอัปเดตความเคลื่อนไหวส่วนตัวของผมนะครับสามารถเข้ามา follow ได้นะครับผมที่ Instagram runlastโอเคนะครับชื่อก็อยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับผมหรือจะคลิกเป็นลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะฮะทั้งลิงก์ Instagram แล้วก็ลิงก์ Facebook ส่วนตัวนะครับผมอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจากกันไปก็เหมือนเดิมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมช่วยกันกดกันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบสวัสดีครับ